ัสดีครับครับผมนายมนัสนพคุณนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาธรนะครับซึ่งขณะนี้นะครับโรงเรียนจักรคำคณาธรนะครับของเราก็ได้เปิดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับมาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนะครับซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในที่นี้นะครับโรงเรียนเราได้ทํา2รูปแบบนะครับก็คือ1นะครับจะเป็นลักษณะของการออนไซต์นะครับก็คือจัดให้นักเรียนนะครับมาเรียนนะครับที่ประจำโรงเรียนนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับจะเป็นกลุ่ม B นะครับนักเรียนก็จะเรียนออนไลน์นะครับอยู่ที่บ้านนะครับของนักเรียนซึ่งการที่เราทำลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นมาตรการหนึ่งนะครับที่เรามาครับเป็นการเฝ้าระวังนะครับในโลกของโควิด-19ในครั้งนี้นะครับซึ่งในการเข้ามาแต่ละครั้งของนักเรียนนะครับพอนักเรียนเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับนักเรียนก็จะมีการนะครับวัดอุณหภูมิโดยใช้เครื่องเทอร์โมสแกนถ้านักเรียนเข้ามาภายในโรงเรียนแล้วเนี่ยนักเรียนจะต้องเดินผ่านนะครับแล้วก็จะวัดอุณหภูมิเองโดยเครื่องเทอร์โมสแกนแล้วก็นักเรียนทุกคนนะครับก่อนเข้ามาโรงเรียนทุกครั้งเนี่ยขึ้นรถตู้จากบ้านมาเนี่ยนักเรียนต้องใช้นะครับหน้ากากอนามัยนะครับมาทุกครั้งเลยนะครับพอมาแต่ถ้าพอมาถึงโรงเรียนเกิดนักเรียนลืมนะครับหรือว่าหน้ากากอนามัยอาจจะชำรุดอะไรต่างๆทางโรงเรียนเราก็มีหน้ากากอนามัยสำรองนะครับซึ่งงบประมาณทั้งหมดที่เราได้รับนี้นะครับเราได้รับการอนุเคราะห์จากนะครับทางสมาคมผู้ปกครองนะครับครูของโรงเรียนจักรคำคณาธรซึ่งมีท่านนายกวิโรจน์ไพพันธ์นะครับซึ่งเป็นนายกสมาคมนะครับร่วมกับคณะกรรมการท่านได้อนุมัติเงินในช่วงที่เรียนในแต่ละวันในแต่ละชั่วโมงแต่ละคาบก่อนที่นักเรียนจะขึ้นไปข้างบนนะครับนักเรียนในแต่ละตึกนะครับในแต่ละตึกแต่ละชั้นอะไรต่างๆโรงเรียนก็มีมาตรการนะครับจะมีจีโออะไรต่างๆนะครับมีในการมีอ่างล้างมืออะไรต่างๆในประจำจุดในห้องเรียนห้องเรียนของเราในช่วงนี้นะครับเราก็จะจัดนะครับสำหรับที่จะให้นักเรียนได้เรียนเนี่ยห้องละไม่เกิน25คนนะครับบางห้องก็20คนบ้าง18คนบ้างก็แล้วแต่จำนวนของนักเรียนในแต่ละห้องนะครับห้องโดยจะมีเว้นระยะห่างไว้1เมตรถึง2เมตรสำหรับที่โรงอาหารของเรานะครับเราก็จะมีอาณาเขตกว้างขวางซึ่งในโต๊ะอาหารเราจะให้นั่งแค่4คนเท่านั้นแล้วเราก็ทำที่กั้นนะครับที่ทำที่กั้นมีพลาสติกอะไรตะกั้นให้เด็กได้นั่ง4คนนะครับเพื่อที่จะเป็นการป้องกันซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี่เราจะเห็นว่าเราจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อที่ให้มุ่งให้เด็กนักเรียนมีคุณภาพมาตรฐานตามมาตรฐานตามที่เราต้องการและอีกอย่างหนึ่งเราต้องให้ความเชื่อมั่นกับผู้ปกครองกับส่วนราชการทุกส่วนหรือหน่วยงานต้นสังกัดนะว่าเด็กที่มาเรียนโรงเรียนจากคำคณาธรนั้นต้องได้เรียนตามศักยภาพเต็มเวลาเต็มศักยภาพของนักเรียนและต้องมีคุณภาพและเด็กนักเรียนทุกคนที่มาเรียนโรงเรียนจากคำคณาธรนะครับต้องมีความปลอดภัย 100% ขอให้ผู้ปกครองทุกท่านมีความเชื่อมั่นว่าถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิดมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ขอให้เชื่อมั่นว่าทางโรงเรียนเรานะครับโดยทีมงานของผู้บริหารทีมงานคณะครูทีมงานของภาคีเครือข่ายเราจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กของเราได้อย่างมีคุณภาพนะครับแล้วก็มีความปลอดภัย 100% ขอให้มีความมั่นใจในโรงเรียนจักรคำคณาธรของเราครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาธรทุกท่านครับในนามของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนจักรคำคณาธรจังหวัดลำพูนต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับคณะผู้บริหารของสมาคมเราเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด-19ในสถานศึกษาหลายท่านก็คงจะรับทราบนะครับมาตรการการป้องกันต่างๆเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะ
โรงเรียนจักคำคณาธรของเรานั้นงบประมาณต่างๆในการสนับสนุนมาตรการการป้องกันเหล่านี้จำเป็นครับจะต้องใช้เป็นอย่างมากในส่วนของสมาคมผู้ปกครองก็ได้ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวอันที่เช่นเราสนับสนุนเครื่อง TC สแกนใบหน้าตรวจวัดอุณหภูมิให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนของเราจำนวน3เครื่องการมอบหน้ากากเฟสชิลการมอบมาสก์ปิดจมูกให้กับนักเรียนทุกท่านแล้วก็เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตต่างๆสมาคมเราก็มีส่วนในการแนะนำให้กับทางโรงเรียนในการช่วยเหลือในเรื่องการเรียนการสอนของเด็กนักเรียนครับนอกจากนั้นนะครับเราได้สนับสนุนในเรื่องของการปรับปรุงโรงอาหารให้ข้อเสนอแนะกับทางโรงเรียนในนามของสมาคมผู้ปกครองและครูต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ปกครองและคณะครูโรงเรียนจักคำคณาธรที่ได้มีโอกาสให้สมาคมของเราได้ทำหน้าที่เต็มความสามารถและมีผลงานสร้างสรรค์ในเชิงประจักษ์และเราสัญญาว่าจะทำหน้าที่ต่อไปเต็มความสามารถเพื่อนักเรียนโรงเรียนจักคำคณาธรจังหวัดลำพูนครับขอขอบคุณครับ